ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life ครับพบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา 4:30 นเป็นต้นไปผู้ชมครับคืนนี้เราขอมอบความสุขให้กับแฟนรายการทุกคนนะด้วยเสียงดนตรีที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะโจ๊ะๆจังหวะดนตรีที่บอกเลยว่าได้รับความนิยมระดับมหาชนแห่งยุคนี้ไปพบกับพวกเขาได้เลยครับมหาหิงครับเฮ้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 เตรียมตัวเอา1เอา2เอา1 2 3 let's go แค่เดินเข้ามาก็ทำให้ใจฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงได้ชอบอะไรบอกฉันเลยฉันจะหายเธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกก็ยังจะบอกว่าคนหนึ่งใส่น้ำมันมีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันจะทอดจะทิ้งอ้าวให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นรออยู่ที่ความกันทำให้หัวใจฉันปีบมาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีรายเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากข้าวยากมากแพงเงินทองไม่พอใช้ถ้ามองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในทุกคนถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นรอเธอทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันปีบอ่อนโอ้ชูมือขึ้นมาโอ้ชูมือขึ้นมาโอ้ชูมือขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้เฮ้ยฉันนั้นมองฉันนั้นมองจะมองมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันนี่อยากจะตื่นลืมคนที่ทิ้งไปคงไม่ดีรวยเหมือนใครคงไม่ดีมีเหมือนใครหรอกอยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รอจริงและไม่มีวันจะทอดจะทิ้งมีใครต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันจะไม่หัวใจฉันปีกดได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีรายเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่ยังอยู่ลำบากข้าวยากหมากแพงเงินทองไม่พอใช้จะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในฉันหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันจะไปหัวใจฉันผู้ชมต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะทุกคนที่นี่นะยินดีมากๆเลยนะครับที่เมมเบอร์ของมาเห็นทุกคนเนี่ยให้เกียรติมาที่รายการของเราด้วยเพ
พลงที่เล่นจบไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะเพลงที่เขาเรียกว่าหลายคนเนี่ยได้ยินได้ฟังจนติดหูเลยคือถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาช่วงแรกอ่ะไม่ถึง2เดือนใช่ป่ะที่เขาบอกว่ามียอดวิวทะลุเกิน100ล้านใช่ครับผมตอนนั้นตื่นเต้นไหมตกใจไหมก็ตกใจครับพี่ตอนนั้นก็เพิ่งมีเพลงแบบเร็วขนาดนี้ครับร้อยล้านเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้มหาหิงเนี่ยกลายเป็นวงดนตรีนอกกระแสที่เขาไม่ได้มีสังกัดค่ายเพลงใหญ่นะแต่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงได้สร้างความนิยมจนเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงชาวไทยทั่วประเทศก่อนอื่นเลยคุณเอครับผมนอกจากคุณแล้วเนี่ยแนะนำเมมเบอร์ของมหาหิงหน่อยสิว่าใครเป็นใครบ้างครับผมนี่ก็พี่อ้อมใจครับผมร้องหญิงครับร้องทำครับผมแล้วก็เริ่มจากฝั่งนู้นครับอาจารย์เต๋ากีตาร์ครับเย้อาจารย์เต๋าครับแล้วก็อาจารย์เอมมี่หมูอ้วนครับครับผมครับผมแล้วก็อาจารย์เป้วันชัยเกียวสันเทียครับกีตาร์โซโล่ครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดครับอาจารย์ตั้มสลาวุฒครับโอ้โหครับผมแล้วก็ด้านหลังครับอาจารย์บอลมือกลองครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับอาจารย์ก๊อฟมือเพอร์คัชชั่นครับสุดยอดและสุดท้ายแนะนำตัวเองด้วยครับผมเอมหาหิงครับร้องนำครับเย้อย่างที่บอกไปนะครับมหาหิงเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในระดับมหาชนของแท้เลยนะครับคือดูได้จากคิวงานที่มีจองเข้ามายาวถึงปีหน้าถูกต้องไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงปีหน้าใครอยากจองมหาหิงไม่ได้แล้วนะครับไม่รับงานแล้วไม่เอาเลยนะฮะยังได้อยู่ครับได้อยู่ยังได้อยู่เหมือนผมเลยเห็นกันเงินเหมือนกันเลยนะครับผมแซวกันเล่นแค่นี้ก่อนอย่างนี้ทั้งนั้นตอนทุกคนวางอาวุธแล้วเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นครับครับผมมั่นใจนะครับว่าผู้ชมหลายท่านจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมหาหิงเนี่ยเขามีจุดกำเนิดที่ไหนถามกันได้ไหมครับผมมหาหิงแปลว่าอะไรอ่ะมหาหิงผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนตั้ง แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ช่วยครับมือเบสคนเก่าเป็นคนตั้งชื่อผมก็เคยถามแกครับพี่แกก็บอกว่ามหาก็คือเหมือนแบบความยิ่งใหญ่ครับอหิงสกะก็ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เหมือนความดีงา มถ้ารวมกันก็เป็นเหมือนความยิ่งใหญ่ที่ดีงามอะไรประมาณนี้ครับทุกคนใครเห็นด้วยยกมือครับ โอเคครับ เห็นด้วย สมาชิกยุคที่วงเริ่มก่อตั้งตอนนั้นน่ะมีใครบ้างมีพี่ช่วย มือเบสพี่ต้อมมือกีตาร์แล้วก็มีพี่ดิ่งนักร้องนำอีกคนนึงแล้วก็พี่อ๊อฟมือกลองครับครับใช่แล้ววงเก่านี่คือวงใหม่ถูกต้องไหมก็เก่าก็มีครับอยู่ด้วยอาจารย์ตั้มก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ครับใช่คนอื่นเขาออกไปทำไมเราไม่ออกผมทนอยู่ครับอยากอยู่ครับเอางั้นตอนนี้ใครเป็นสมาชิกใหม่บ้างก็มีผมคนนึงครับเพิ่งมาใหม่ครับใครแค่นี้เหรอก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคะพี่ก็เล่นประมาณเล่นไล่กันนะคะใช่ครับคือวงเก่าเนี่ยคือเขาเล่นประมาณไม่น่าถึงปีครับแล้วพวกผมก็เข้ามาอ๋อแล้วก็เทคโอเวอร์เลยเทคโอเวอร์ใช่แล้วก่อนหน้าที่จะเป็นมาหินเนี่ยแต่ละคนคร่าวๆแล้วกันทำอะไรกันมาก่อนผมก็สมัยผมยังเรียนไม่จบผมเรียนม.6 ไงครับแล้วก็เล่นผับเล่นอะไรด้วยครับเรียนด้วยเป็นนักดนตรีกลางคืนใช่ครับตลอดเลยเรียนจบก็เข้ามาในวงเลยเชิญครับก็เหมือนกันนะครับยาจบก็เข้ามาในเมืองเหมือนกันอ้าวนักดนตรีเหมือนกันเลยแล้วล่ะผมก็เดินสายเล่นอาชีพกลางคืนเล่นพวกผับพวกอันเนี้ยก็เลยพอดีรู้จักอ่ะเลยเข้ามาอยู่มหาหิงพี่ผมก็เมื่อก่อนเป็นทหารเกณฑ์ครับพอปลดประจำการก็เข้ามาอยู่ในวงครับผมอ๋อครับผมโอ้ได้ทหารในวงเลยนะเชิญครับผมก็เล่นในผับครับเล่นกลางคืนตามร้านอาหารครับผมแล้วสาวสวยคนเดียวของวงเลยจ้าหนูก็เดินสายประกวดร้องเพลงเหมือนกันค่ะมหาหิงสมัยก่อนตอนที่เอกมาใหม่ๆกับมหาหิงเวอร์ชันนี้เลยเนี่ยที่มาเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างในเรื่องของแนวเพลงครับพี่แนวเพลงสมัยก่อนเป็นไงสมัยก่อนคือพี่ๆเขาจะเล่นออกไปในแนวทางแบบล็อกเป็นล็อกแบบล็อกๆเลยอย่างนี้เลยอ๋อแล้วพอพวกผมเข้ามาก็ผมก็จะรับงานบวชงานแต่งตอนนั้นเราจะเล่นเพลงซอฟต์ลงแล้วก็เป็นวาไรตี้ขึ้นสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับเพลงที่ดังของมหาหิงคือปี้จนปลดครับอันนี้ที่พี่บอกว่ายอดวิวทะลุไปกว่า100ล้านครับผมถูกต้องไหมครับมีเพลงอะไรของเราที่ดังกว่านี้ไหมตอนนี้ไม่ยังไม่มีใช่แต่ว่า100ล้านเนี่ยมีประมาณ4เพลงครับ100ล้านวิวมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงช้ำใจนี่150ล้านวิวแล้วก็พ่อเป็นชาวนาก็เกือบ100ครับ70 80แล้วก็ปล่อยผ่านนี่100ล้านแล้วก็ไม่มีอีกแล้ว100ล้านแล้วไม่มีอีกแล้ว100ล้านหมายถึงจะไม่ได้100ล้านอีกแล้วชื่อเพลงพอครับผมไม่มีอีกแล้วไม่ชื่อเพลงครับไม่มีอีกแล้ว100ล้านการที่วงดนตรีเดินสายรับจ้างน่ะมีเพลงของตัวเอง
มีเพลงตัวเองเลยนะมันสามารถสร้างความแตกต่างให้กับวงเราถ้าถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมก็ถ้าถามผมผมว่าก็แตกต่างอยู่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็คัฟเวอร์เพลงต่างๆเหมือนกันแล้วก็เล่นจนกระทั่งมีเพลงเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาที่แบบขอลายเซ็นขอถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ครับอย่างนี้เวลาแบบ4เพลงที่แตะร้อยล้านวิวอย่างเงี้ยครับแนวทางในการทำเพลงนั้นน่ะไอเดียจากใครมือกีตาร์มือเบสมือกลองนักร้องหญิงส่วนใหญ่จะเป็นผมจะเป็นคนเขียนเนื้อครับเขียนเนื้อแล้วก็มาหาทีมนักดนตรีว่าเราจะเอาดนตรีไปทางไหนดีอะไรแบบนี้ครับสมมุติผมอัดกองขึ้นมาผมก็ใส่ไอเดียในเพลงอะไรได้รายละเอียดในเพลงได้อย่างพี่มือคีย์บอร์ดก็ใส่ได้อย่างเงี้ยแล้วทุกคนโอเคใช่ครับโอเคว่าเรามันอิสระก็เลยเป็นที่มาของ4เพลงที่แตะ100ล้านทุกเพลงเลยนะครับผมและส่วนใหญ่เพลงที่ออกมาเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากไหนอย่างไรนะไอ้นะพ่อโทษนะพ่อเป็นชาวนาเออพ่อเป็นชาวนาพ่อเป็นชาวนาคือแรงบันดาลใจมาจากคือผมเนี่ยเป็นคนต้นทุนแบบเป็นเหมือนลูกทุ่งแล้วก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาลูกชาวบ้านธรรมดาครับก็เห็นชีวิตมาตั้งแต่ตอนเล็กว่าเราอยู่กินยังไงแล้วลูกชาวนาเนี่ยมีความคิดแบบไหนอยากมาทำงานในเมืองหลวงอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆอยากมีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นเหมือนกันแต่สุดท้ายพอเราได้มาถึงจุดนึงจริงๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเวลาเราได้กลับบ้านสักครั้งนึงไปเห็นท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยเหมือนมันไปอยู่ครอบครัวแล้วเหมือนมีความสุขมากๆแล้วเพลงนี้ก็ตอบโจทย์คนไทยทั้งประเทศด้วยนะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาสัมผัสได้เลยครับเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้มหาหิงเองทำเพลงของตัวเองนะครับไม่ได้คัฟเวอร์คนอื่นนะกี่เพลงละก็20เกือบ20ประมาณ20เพลงเลย20แล้วทุกคนเสิร์ฟเราร้อง20เพลงของเราหมดเลยป่ะก็มีเกือบๆนะคะสลับสับเปลี่ยนไปครับแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงกับเพลงที่เราคัฟเวอร์กับเพลงของเราเพลงเราตอนนี้ประมาณ 70% อือใช่ครับ 70% แล้วที่เหลือคัฟเวอร์นี่คือเราให้คนดูข้างล่างเขาเลือกหรือเราเตรียมไว้ก่อนแล้วก่อนจะถึงงานเราเตรียมไว้ครับเตรียมเพลงที่เราซื้อลิขสิทธิ์แล้วอือเตรียมเพลงที่เราสมควรที่จะเล่นเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็โดนเล่นแบบเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่พักเบรกในช่วงนี้อย่าทุกคนเนี่ยได้ชมซิงเกิลล่าสุดของวงมหาหิงกันก่อนกับเวอร์ชันที่เรียกว่ายังไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนและที่นี่คือที่แรกกับเรื่องจริง Night Life พบกับอย่าไปท้อครับสำหรับเพลงนี้เล่นที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับอย่าไปท้อดวงตะวันกำลังตกลงจากฟ้าฝูงนกกาโบยบินสู่ถิ่นฐานส่วนตัวฉันยังมุ่งมั่นอยู่กับงานไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินในตอนนี้ชีวิตติดลบไม่น่าคบเหมือนตอนที่ติดรู้ทั้งหน้าตาเสื้อผ้าไม่น่าดูไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนตอนนั้นผ่านมาแล้วคิดมากไปทำไมเราตอนนี้เศร้าเหงาง้อยดูหม่นมองจงลุกขึ้นเดินหน้าฝ่าคู่ครองลุยงานต่อหาเงินทองลองอีกทีโซโลอย่าไปท้อเด้อตอนนี้ชีวิตติดลบไม่น่าคบเหมือนตอนที่ติดรู้ทั้งหน้าตาเสื้อผ้าไม่น่าดูไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนตอนนั้นโอ้ผ่านมาแล้วคิดมากไปทำไมเราตอนนี้เศร้าเหงาง้อยดูหม่นมองส่งลุกขึ้นเดินหน้าฝ่าคู่ครองลุยงานต่อหาเงินทองลองอีกทีผ่านมาแล้วคิดมากไปทำไมเราตอนนี้เศร้าเหงาง้อยดูหม่นมองจงลุกขึ้นเดินหน้าฝ่าคู่ครองลุยงานต่อหาเงินทองลองอีกทีผ่านมาแล้วคิดมากไปทำไมเราตอนนี้เศร้าเหงาง้อยดูหม่นมองจงลุกขึ้นเดินหน้าฝ่าคู่ครองลุยงานต่อหาเงินทองลองอีกทีเรื่องจริง Night Life